แล้วถามหน่อยคือมันก็จำได้อ่ะคือคนมันมีแผลกันมันเล่นกันอ่ะทีนี้พวกกูก็เลยไอ้เหี้ยไหนๆก็จะตีละไหนๆจะมีตีมีอะไรละอ่ะก็ตีกับ NTR ไปเลยชนะอ่ะก็ได้ไทเดนถ้าแพ้ก็ถือว่าเคลียร์แผลแต่ไอ้เหี้ยแผลหนักไปหน่อยล่อ 300M แก๊งกูแตกแล้วเล่นน่ะมันเกิน 300M มึงบ้าเปล่ามันไม่ใช่ 300M ไอ้เหี้ยกูกล้าพูดเลยไอ้เหี้ยกูกะชิงไทเดนขำๆแม่งล่อกูแตกเลยก็ตามนั้นก็ตามภาพคือกูทำอะไรไม่ได้เพราะว่าพวกกูก็ห้าวเองไม่มีอะไรคือมันเป็นเรื่องของความสนุกอ่ะคนดูคือผู้ผมแค่แบบว่าเออเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวโอ้ยเพื่อนกูดูไว้นึกชื่อเพลงไม่ออกเพลงเก่าตอนนี้ไม่แข็งมากน่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงที่มันร้องถ้าชิงดูไว้ก็อาจจะได้ไทเดนเป็นของฉันแต่จะแพ้ละพาน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 ไม่ชุ่มรู้ได้ไงวะใช่ปะแพ้ละพานเลยละกันเพื่อให้คือแพ้ให้มันพานก็คือถ้าชนะก็ได้ไทเดนฟังแป๊บแพ้ก็อยู่จุดเดิมแพ้ก็คือมอบแล้วอ่ะรถมีเป็น10คันแพ้ก็คือจบก็แค่นั้นเองเล่นให้มันสนุกแค่นั้นเองคือไอ้เหี้ยมึงจะไปคิดเยอะคนนู้นสั่งให้ไปตีคนนี้สั่งให้ไปตีเป็นบ้าเป็นบอยเหี้ยกูไม่ไปตีให้หรอกพวกกูฟาร์มกันมาเหนื่อยกูไม่ไปรับคำสั่งใครหรอกคนที่จะสั่งกูได้มีแค่บอสแค่นั้นแหละถ้าเขาอยากให้เล่นน่ะกูพลาดเองอ่ะที่กูไม่เอาดูไว้ตอนนั้นถ้ากูเอาดูไว้กูได้ไปแล้วไทยเดนน่ะถูกต้องเนี่ยมึงก็พูดถูกต้องใช่เมื่อพูดถึงตอนเขาสนามบอลมันก็พูดผมงี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรเพราะเราสนามบอลก็พูดผมงี้ตกพวกกูเลี้ยวก็แค่นั้นไม่มีอะไรคือคนดูมันเนี่ยกูงงที่หมายคิดคุยอะไรกันหัวสมองแล้วคือทำไมไม่มีสมองแล้วมั้งมันมีประเด็นที่เขาตีกันในเมืองใช่ไหมคือมันก็ไม่ได้แตกแบบว่าลุกแก๊งคือกูก็ลุกยากมึงเข้าใจไหมคือกูก็จะทำแก๊งในแบบของกูที่แบบเล่นสนุกสนุกขำขันแค่นั้นก็ไอซัมมันไปเล่าให้ตัวตุ่นฟังอ่ะว่าโดนสั่งตอนนี้ได้ฟ้ามันราคาเท่าไหร่นะ 1,300 1,300 เออแล้วไอเรื่องหนอนอ่ะ5กล่อง 500,000 ได้ที่ไอซัมมันเป็นหนอนอ่ะมันหนอนจริง5กล่อง 500,000 คุ้มกว่าคิดว่ากูไม่รู้หรอว่ามันเป็นหนอนอ่ะจบไหมเดี๋ยวแหมเขาโง่มั้ง 500,000 แต่ถ้าเป็น 1.3 มันราคาเท่ากันคิดว่ากูไม่รู้หรอคนชื่อซัมติงนี่ผมบอกเลยนิสัยอย่างเหี้ยก็หนอนนิสัยอย่างเหี้ยแล้วนิสัยอย่างเหี้ยอะไรก็บอกให้ใส่ไฟไปเรื่อยคะแนนก็พันสามอยู่ดีไอ้เหี้ยน้องมันตัวเล็กนิดเดียวอ่ะมึงจะมาให้มันใหญ่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องหนอนอ่ะเออหนอนน้อยด้วยพวกมึงก็ไปติดตลกติดอะไรเหี้ยไปลำกันหาว่าน้องกูเป็นหนอนกูจะไม่ติดเล่นแล้วคือว่าไอข่าวที่บอกว่าน้องผมเป็นหนอนเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนนะครับผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้คือน้องใช้ชีวิตอยู่กับผมนะครับไปเที่ยวไปอะไรกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยู่กับผมมากกว่าที่แบบว่าที่โฟกัสในเกมก็อยู่กับผมเยอะซึ่งถามว่าถ้ามีคนมาบอกว่าน้องผมเป็นหนอนผมอาจจะเชื่อ50-50แต่ในเมื่อมันไม่มีหลักฐานอ่ะผมจะมาปักปั๊มได้ไงว่าเฮ้ยน้องผมเป็นหนอนแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้คำว่าหนอนเนี่ยที่คนว่าหนอนหนอนหนอนอ่ะคือน้องผมไปพูดยังไงหรือน้องมันเอาอะไรไปพูดมันถึงกลายไปเป็นมุมมองที่ว่าเฮ้ยน้องกูเป็นหนอนมึงเข้าใจป่ะคือกูแดกข้าวอยู่กับมันเที่ยวอยู่กับมันกูไปญี่ปุ่นไปอะไรกันครึ่งเดือนกูอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันกูโทรแดกนัดแดกข้าวกันเจอกันข้างนอกอยู่ๆมาบอกว่าน้องกูเป็นหนอนคือถามว่ากูก็ระแวงไหมเฮ้ยมันก็มีแบบนึงเฮ้ยไอ้เหี้ยน้องมันเล่นเกมจนอินหรือเปล่าวะมันอินจนมันกลายไปเป็นหนอนไปเป็นอะไรจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าวะโอจีครับโอจีฝากโอจีเลยเข้าใจไหมคือมันจะเบียวเกมเหี้ยอะไรขนาดนั้นคือกูนั่งแดกข้าวกับมึงกูเลี้ยงข้าวมึงมึงจะมาเป็นหนอนแทงข้างหลังกับกูหรอคือกูก็ไม่รู้หรอกว่ามันหนอนหรือไม่หนอนอะแต่คืออย่างน้อยๆอ่ะผมก็ต้องโปรเทคน้องผมก็ต้องฟังหูไว้หูผมเชื่อทั้งหมดไม่ได้นะครับ
คือถ้าถามว่าในมุมมองหนอนอ่ะคือเหมือนสัตว์อะไรที่มันเรียกว่าหนอนดีกว่าคือแบบไหนที่เรียกว่าหนอนเอาไปพูดว่าอะไรอย่างสมมุติว่าผมมีเพื่อนมีพี่น้องอยู่กับ NTR นะอันนี้ในมุมผมนะอันเนี้ยผมมีเพื่อนอยู่ NTR ถามผมว่าเฮ้ยพี่โอจีช่วงนี้แก๊งเป็นไงมั่งวะอ๋อไอ้เหี้ยแก๊งกูช่วงนี้แม่งแย่ๆว่ะแต่ก็ว่าจะทำนั่นทำนี่เพิ่มแบบนี้เรียกหนอนไหมถ้าผมไปพูดแบบนี้ถ้าผมแบบเล่าไปฟิลเงี้ยแต่ซึ่งมุมมองคำว่าหนอนอ่ะผมไม่รู้ว่าจะต้องตีความยังไงซึ่งเราไม่มีหลักฐานผมปรับปั๊มน้องผมไม่ได้นะครับผมไม่หมดเต็มปากเต็มคำได้ไงเฮ้ยว่าน้องผมไม่นี่แต่หลักๆเลยอ่ะคือคนดูถ้าผมพูดตรงๆนะคือผมก็ไม่เคยโดนโถมโดนอะไรหรอกว่าแบบคนดูรำกันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจฟิลหรอกว่าแม่งเป็นยังไงอ่ะไอ้เหี้ยมันเป็นเรื่องของสตรีมเมอร์รุ่นโตเขาที่เขาเวลาเขาสตรีมเขาจะมีปัญหาแบบว่าคนดูมารำกันนู่นนี่นั่นอ่ะแต่เชื่อผมเถอะไอ้เหี้ยคือคุณดูเขาเล่นเกมอ่ะคุณปล่อยเขาเล่นเหรอครับคุณอย่าไปดูจนมาเป็นบ้าเป็นบออ่ะอะไรนะมันคือกำไรของพวกคุณไม่มีตีกันให้พวกคุณดูอ่ะคุณไม่ได้มาเหนื่อยอะไรเลยอ่ะคุณก็แค่มานั่งดูเขาตีกันนั่งดูเขาด่ากันอ่ะไอ้เลี่ยมติดตลกคือผมไม่รู้นะว่าดราม่าทั้งหมดอ่ะมันโยงมาผมมาอะไรได้ไงแบบว่าพูดถึง GC ได้ไงคือไอ้เหี้ย GC กูก็มาลอมมาล่อแล้วกูโดนซัดเละแล้วมึงก็ยังแบบว่ามีประเด็นเรื่องนี่นั่นขึ้นมาซึ่งผมไม่อยากให้มันคางหมอยมั้งหนวดเนี่ยคนดูเหี้ยอะไรติดคางกูก็ลูบไปดิน ั่นแหละครับแล้วมีประเด็นอะไรอีกไหมครับที่แบบว่าคนดูอยากรู้คือตอนนี้มันเป็นเรื่องคือเขาตีกันในเมืองคือคนดูแค่ว่าดูให้สนุกไม่ต้องไปรำกันเชื่อผมคือปล่อยเขาเล่นครับจริงๆนะคือคุณมีหน้าที่แค่แบบเขาสตรีมให้คุณดูอ่ะมันก็น่าจะสนุกแล้วอ่ะที่แบบว่าเขาตีกันพอเขาไม่ตีกันคุณก็ว่าเมืองเงียบนู่นนี่นั่นเงียบไม่ตีกันนู่นนี่นั่นโอจีหน้าพี่ในไอซีเลยมันไม่ใช่ครับมันเป็นคนไว้เข่าไงมันไว้เข่าน้องไว้เข่าน้องไว้เข่าน ั่นแหละครับคือหลักๆเลยคือที่ผมจะมาบอกคือไม่ได้มีการสั่งหรือว่าอะไรทั้งนั้นคนดูคือมันเป็นความประสงค์ที่แบบเราเลือกที่จะเล่นณจุดนึงที่เราอยู่ในเมืองแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาจุดนี้เราคิดว่าเราสามารถเล่นได้แต่พอเล่นแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นภาพที่เราเห็นมันก็เป็นตามภาพที่ทุกคนเห็นว่าแพ้มันก็คือแพ้คนดูมันจบไปแล้วอะแล้วผมก็พูดตามตรงผมมันไม่ได้แบบว่าไปติดใจหรือว่าอะไรกับใครนะคือถามว่าช่องอตู้ผมก็ไปพิมพ์แซวเล่นผมก็ไปอะไรเล่นช่องฝั่งดูไว้ฝั่งพวกพี่ๆผมก็ไปแซวเล่นคือผมเล่นได้กับทุกคนคือไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยมึงข้างในเกมแล้วมึงแบบว่ามึงจะมาแบบเบียวยันข้างนอกจนแบบทุกอย่างมันดูจริงจังดูเหี้ยอะไรไปหมดคือมันไม่ใช่เว้ยเข้าใจป่ะไหนวะผู้หญิงสะท้อนตรงกำแพงคนดูเล่นเหี้ยอะไรเนี่ยไม่เอาลูกวาดไอ้เหี้ยมึงพากูหลอนละแต่กูไม่ได้เรียนไอ้เหี้ยบอมนะ
อะไรอ่ะไหวไอ้กูไม่ได้บอกมึงกูจะเรียกมึงไอ้ควายไอ้แฟงไอ้แฟงมันมาพูดกับกูโอ้จบเลยเดี๋ยวกูรอบ้านนะเมื่อกี้ไม่ได้บอสแวนไปเรียกอะไรเพื่อนบอกไว้ก่อนเลย211จอน211รอหน้าตู้เลยมีอะไรที่คนดูอยากรู้อีกไหมก็ไม่ค่อยได้ผมก็ไม่ค่อยได้สตรีมครับช่วงนี้คือผมติดงานผมติดอะไรผมก็ไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นผมมีหน้าที่แค่แบบประคับประคองแก๊งให้มันยังอยู่ในเมืองเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่ายังอยากเล่นอยู่ที่วอตอยากให้น้องๆที่ยังอยากเล่นอยู่ด้วยกันเล่นอยู่ที่วอตเล่นกันสนุกๆแค่นั้นไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรขนาดนั้นแล้วช่วยไว้อะไรให้กับแก๊ง GC ด้วยไอ้สัตว์300Mไหมล่ะมึงหลอกกูเกือบแตกไอ้เหี้ยอย่างเอาปอบแล้วก็ไหนพี่ฉันหน่อยพูดว่าไอ้เหี้ยแก๊งกูมั่นใจว่าในวอตแก๊งกูเล่นหนักสุดละตอนเนี้ยไว้อะไรให้กับ GC ด้วยครับ GC จะชิงไทเดนอีกไหมครับไอ้เหี้ยบ้านยังไม่อยากจะมีเลยครับไว้มาบ้าด้วยแรงแกง6พวกล่อกูแกงแตกเลยเจ้าตีไม่ติดว่ะพี่211พลาดทีแล้วข้าผมเปิดเพลง5นาทีบรรลุธรรมยังไม่บรรลุว่ะพี่ชายแล้วจะเวรแล้วจะกรรมโจผมก็จะทำ GC ในรูปแบบเฉยก็คือไม่ทำเวรทำกรรมอะไรอย่างใครไปขอไปโอ้โหที่กรรมวันไม่ได้ไอพี่ดุ๊กอยู่ไหนวะไอเจ๊พี่ดุ๊กคนแรกเลยบ้าเป็นบอล GC จะตีดูวันเหรอเฮียไม่น่าครบแล้วพันกระชายแห้งเราไม่ได้ 4,300 คือ GC ยังอยู่ครับแค่เงินให้แหวนเท่าไหร่ไม่ได้ไม่เหลือเล่นหนัก 1,700 เอาแหวนเราไปครบแล้วก็มาเคลียร์กันทีเดียวโอเคปะก็จะรับไปครบไอพี่เคลียร์กันจากแหวนยังวะเคลียร์กันจากแหวนยังวะไอ้โทนี่ค่ะพี่มีนะแหวนพี่โทนี่ตัวเคลียร์วะไอกระชายแห้งพี่มี110แหวนผมมีเนี่ยผมรับกระเป๋ากระเป๋าแหวนกระเป๋าผมรับมา 4,100 ไอ้4,000ไม่เคลียร์เดียวกันเอามึงรับมึงรับมันหมดเท่าไหร่ค่อยไปเคลียร์กันเออให้เงินมึงยังนะพี่รับมาตอนกระชายให้เงินมึงยังกระชายแห้งอ่ะยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ okay. นั่นแหละครับ GC มันเลี้ยวผิดซอยอะไรพี่จะว่าไงนะ NTR มันเลี้ยวให้เป็นหมื่นอ่ะพลาดไปหน่อยเลี้ยวผิดซอยไปหน่อยเอามาอีกนะเอามา13คนดูเอามา17สนุกครับไม่ต้องไปคิดมากอะไรนะครับคือถ้า 1,600 เรียกอะไรแวน 1,670 อยู่จะบอกว่าเขาก็จะเล่นไม่สนุกนะอันนี้ผมบอก87กูไม่ได้ตดครับเสียงเก้าอี้ไอ้เหี้ยคนดูติดตลกใส่ผมนะเว้ยผมจะบอกให้หน้าผมเหมือนตลกเหรอวะคนดูกี่คนเนี่ยตอนเนี้ยคนดูกี่คนอ่ะตอนเนี้ยผมดูไม่ได้อ่ะมันดูยังไงอ่ะคนดูกี่คนอู้3,300เลยเหรอเว้ยไอ้เหี้ยไม่ตอนกูสตรีมแบบมีคนมาดูเนาะไอ้เหี้ยทีเรื่องดราม่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสแลนดูกันเป็นจริงเป็นจังไอ้สัสตอนกูสตรีมเล่นน่ะไม่มาดูกันหรอกเนี่ยกูหมดไฟสตรีมแล้วกูไม่สตรีมแล้วกูไม่เล่นแล้วกูเล่นขำขันกูแล้วทีเรื่องดราม่าเนี่ยโอ้โหเป็นจริงเป็นจังอย่างว่าครับนิสัยคนไทยผมก็เสือกถ้าผมไม่เสือกผมไม่มาสตรีมไลฟ์ให้ฟังหรอกว่ามันเรื่องอะไรผมไปเสือกมาเหมือนกันผมก็เลยมาเล่าให้ฟังผมก็ใส่ใจพอสมควรแต่แบงคิดไม่ได้วะอย่าว่าอย่างนั้นเลยผมก็ใส่ใจพอสมควรไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจผมก็เสือกเหมือนกันเดี๋ยวนะเอาละครับประมาณนี้ไม่มีอะไรละก็ผมฝากคนดูแค่ว่าเต็มอะไรอ่ะคือเต็มพูดตามตรงนะครับปล่อยสตรีมเมอร์เขาเล่นเลยนะคุณอย่าไปคนดูอย่าพยายามไปด่ากันเองใส่กันเองครับจะเสร็จปะมาเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวคือดูให้สนุกครับเล่นมาที่เจ็ดมาเกลียดมาดูให้สนุกดีกว่าพยายามอย่าไปแบบว่าเท่าไหร่ให้มันแบบเป็นประเด็นมาเกลียดผมจ้างก่อนพี่เกลียดผมจ้างก่อนแล้วค่อยเกลียดผมอะไรปะแล้วก็ของพี่เจ็ดของของเลท300ไงราคาตลาดคูณ300เท่าไหร่เกลียดจ้างเท่าไหร่500,000ทวนเพื่อน500,000ทวน1036เอาไปเท่าไหร่อาจารย์เป๋า1036เออ1036จ
จ้าไอของแวนพ่อผมล้านสองล้านสองเก้าหมื่นเก้าพันล้านสองเก้าหมื่นเก้าพันกระเป๋าแปดเจ็ดพี่แปดเจ็ดเกียมีผมมีอยู่ที่ผมนะหกพันอันกระจายแห้งไม่ใส่ดีไม่ใส่ดีน้องไม่ใส่ดีครับน้องไม่ใส่ดีต้องติดด้วยแบงค์เจ้าอีกป่ะเอาเสียอีกแบงค์มึงต้องรับเพิ่มเป็นเท่าไหร่อันนี้มี 6,000 แล้วครบแล้วอ๋อพอดีเป๊ะเลยอ่ะใช่ที่เราคือที่พี่คำนวณว่าคือ 6,000 อ่ะเนี่ยครบแล้วโอเคโอเคโอเคพี่ไอ้รู้ว่าไม่ต้องกีบเพิ่มแล้วเพราะที่พี่มีอีก110ใช่หนูตอนนี้มีสติเยอะครับมีสติเยอะอยู่ทรงเราไปทางวาโลเลยหรอพี่วันนี้กล้าสนโอจีดูไว้ปะโอจีดูไว้เฮียน้องมาทำงานน้องมาทำงานอยู่กาเซียสครับน้องมาดูกาเซียสเป็นหลักไม่มีดูวงดูไว้แล้วนั้นอะมีสติเยอะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะมีสติเยอะมันตอนนี้มันไปกันใหญ่แล้วถึงบอกว่าดูด่ากันไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ของจริงอ่ะเข้าใจแหละว่าบางทีมันแบบว่าคนดูเดือดแทนบ้างปี๊ดแทนบ้างอ่ะผมเข้าใจเว้ยคือไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะเพราะบางทีอ่ะผมพูดตรงๆอ่ะบางทีสมมติว่าสมมตินะเป็นบางทีแบบคนดูโดนด่าหรือว่าสมมติเป็นแบบว่าสมมติคนดูเป็นเพื่อนผมเนี้ยแล้วคนดูโดนด่าเนี้ยผมก็ปี๊ดแทนเข้าใจแต่คือบางทีอย่างที่บอกว่ามันผมว่ามันไม่จบไม่สิ้นว่ะเราผ่านเรื่องอันดับฟรี6ลูกอ่ะพี่ว่าควรไปมั้ยล่ะลีเนี่ยเออลีนี่โคตรอิ่มเลยเว้ยพักได้อันดับฟรี6ลูกอ่ะเออลีนี่อิ่มจริงแค่ไปดีกว่าไอ้เหี้ยมันยากแค่ไหนวะไอ้เหี้ยเสร็จวัดไอ้เหี้ยไอ้ฝุ่นวัดเกมได้3อันแต่แคป4ได้0อันน่ะมึงว่ามันต้องยากแค่ไหน5251แคป4อ่ะเค้าจะเอาง่ายกว่าถ้าแคป4จะยากขนาดนั้นเออรออะไรอ่ะเสร็จได้3แล้วอ่ะฮัลโหลครับขายกระแดงป่ะครับฮัลโหลครับขายกระแดงป่ะครับเออเจอบ้านดูไว้ได้ไหมครับได้มีเท่าไหร่ล่ะครับมีเท่าไหร่ล่ะครับมีเอ็มเดียวครับเอ็มเดียวโอเคได้ผมเอาหมดเลยอันนี้รับเด่นไหนล่ะครับ 1.3 ครับนะครับ 1.3 ครับ 1.3 เออพอดีเอาเรียนได้ปะ 1.4 ครับพี่โอเคไม่เป็นไรงั้นขายก่อนเลยครับขายก่อนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเปลี่ยนให้แร่ฟ้าแร่แดงมาเปลี่ยนจากเหล็กเป็นคอปเปอร์แทนได้ไหมไม่เขาบอกเขารับฟังข้อเสนอแนะนะว่าอยากให้ในนี้ไม่มีอะไรเขาบอกแล้วเขารับฟังข้อเสนอแนะนะกล้วยเศษวัดเจมโอเคแต่กล้วยเศษอย่างอื่นอ่ะไม่ควรเอาเข้ามาดูเขาให้เศษและฟ้าและแดงแต่ว่าไม่ได้ให้ไม่ให้คอปเปอร์มาเนี่ยมันจะหลอกไงนะพี่ถ้าแบบว่ามีประโยชน์กับแก๊งเนี่ยแคปซี่อย่างเงี้ยก็มี AB มาด้วย ABC แล้วเอาเหี้ยเศษแร่ออกเก็ทป่ะเศษและฟ้าและแดงออกไม่สนามกูนะกูว่าคืออย่างงี้ไว้จอนเขาพยายามจะตีมูลค่าให้เว้ยว่าไอ้200,000ที่มึงลงทุนน่ะมันต้องได้ประมาณเท่าไหร่เว้ยพอดีกูคำนวณแล้วนะสมมติว่าถ้าไอ้เศษวอตไอ้วอตเจมเฮียเนี่ยถ้าไม่ได้ถึง5เม็ดนี่ก็ขาดทุนนะใช่ถูกฉะนั้นก็เลยบอกว่ามึงจะกำไรก็ต่อเมื่อมึงกดมาตั้งแต่ต้นลีอ่ะที่แบบลองคำนวณเล่นๆน่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากดอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าไม่กำไรมาก่อนแบบออกไปก่อนอ่ะให้มาเสียบอ่ะเดี๋ยวฝากเข้ามาแล้วกูเข้ามาไม่ทันแฟนเข้ามาเสียบไอ้พี่เฉยได้ป่ะมันตีตรงไหนมันตีตรงไหนดีวะได้เออเดี๋ยวโต๊ะมันจะเข้ามาหลังเที่ยงคืนแต่กูไม่รู้ว่ามันต้องตียังไงนะเต๋เขาบอกว่าใช้เงินแดงใช้เงิน 200,000 น่ะแค่เงิน 200,000 มึงตีไว้สัก10อันเลยจอนตีไว้สัก10อันเลยเดี๋ยวกูเอาเงินให้รอโต๊ะมันเข้ามาก่อนเออมึงตีไว้ให้หน่อย10อันถึงเวลาเผื่อแบบฝากน้องเสียบอะไรก็ได้ตอนตามเวลาเราอะเอ้ยเบอร์มันเข้าไปอยู่ตู้กลางได้ป่ะล่ะเนี่ยไอ้ตู้นะได้น่าจะเสนอให้เขาแบบว่าแบตเตอรี่เขาอยู่ตู้กลางของแก๊งอ่ะเออเดี๋ยวลองเสนอเขาดีกว่าแบตเตอรี่ไว้ตู้กลางแก๊งอ่ะนะต้องเสนอเพราะว่าถ้าเกิดใครเข้ามาก่อนก็แค่ไปหยิบมาหนึ่งแล้วมาเสียบจบน่าจะเขาทำระบบนี้ไม่ได้หรอแบบว่าดูของเขาตู้กลางไปเลยอ่ะมันต้องมากดรับไงมันต้องเป็นการกดรับไงคือเราจะไม่รับแล้วเราจะสแต็กของไว้ตรงนี้ก็ยังได้ไงที่เขาวางไว้ตอนเนี้ยพี่ว่าการให้มันโอนเข้าตู้ไปออโต้พี่เก่งว่าน่าจะเรื่องของที่เขากลัวมันจะหายมั้งถ้าเกิดว่าจบลีเนี้ยไอแฟงแล้วเกิดลีน่าใช่ป่ะแฟงก่อนที่แฟงถ้าแฟงเป็นคนมาเสียบอ่ะแฟงแคปไม่ต้องกดรับของอ่ะแต่แคปรูปให้พี่หน่อยเออแคปของให้หน่อยแคปของให้พี่หน่อยเออจะรีพอร์ตสภา
ขาเขาจะขอรีพอร์ตก่อนจะเสียบอ่ะก่อนจะเสียบดูก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แคปรูปไปหน่อยไม่ใช่เงินแดงเลทเท่าไหร่นะ 1.3 ใช่ไหมพี่ 1.3 มีเท่าไหร่รับไว้เลยบ๊อบถ่ายก่อนเสียบถูกไหมใช่ถ่ายก่อนเสียบไปรู้ไหมเปลี่ยนทุกรีหรอไปดูได้ปะให้กดเข้าไปดูได้ปะดูได้ก่อนเข้าไปดูดิมันกดได้ดูทีละคนเลทดูอยู่มีคนเสียบแต่ไม่มีคนมารับหลังรีไปวันรู้ดีกว่าเก็บกดแล้วเล่นแหละเพื่อนมึงเล่นแหละว่ามึงจะพักแล้วหรอว่ามาดิไม่ได้กดไปแล้วเขาดูวาโลแรนต์ละวันที่พี่ไปดูเทปแอนดาวป่ะครับไปผมต้องไปปาร์ตี้ซุปสตรีมเมอร์ผมต้องไปปาร์ตี้ซุปสตรีมเมอร์ครับก็คือวันที่คอนเสิร์ตทีมแอนดาวนั่นแหละวันอาทิตย์นี้ผมต้องไปครับไม่ไปไม่ได้คนนัดไปใช่ถ้าคุณผู้ชมใครไปก็เดี๋ยวเจอกันที่งานโอเคป่ะใครไปเจอกันที่งานพี่ผมไปในฐานะตัวแทนสตรีมเมอร์ฝั่งซุปมาแล้วคืนที่เต็มยังครับปีนี้ผมขอถามก็เลยเต็มยังมีคนว่าใครเล่นในสรุปเต็มยังเนี่ยมันจะไม่อยู่โอ้โหไปเล่นนะก็เนี่ยเข้าเลยพี่เดี๋ยวไปไหนอ่ะนับหนึ่งชวนด้วยนับสองเฮียก็มีแพทว่ะถ้าไม่เดี๋ยวไปเล่นก็น่าจะครบแล้วพี่เดี๋ยวไปไหนอ่ะพี่เหรอคนชวนพี่นะที่ไหนเขาไปไหนอ่ะถ้าเล่นวอลูผมแบกนะเอาแบบสาระเลยนะพี่พวกเฮียแชทนี่เขาก็ปั่นกันไปเรื่อยจริงนะเกณฑ์ชวนกันไปแดกเหล้าข้างนอกสูตรขาวขอทานกับเฮียอะไรไม่รู้แม่งบอกจะรวมหัวกันตี NTR แล้วชวนพี่ต๊อปเอาด้วยเขาไม่เอาแม่งงองแงพ่อแม่วงไหนนี่หน้าหีไปเรื่อยไปใหญ่สมองไม่เหลือแล้วโดนปั่นจนสมองไปหมดแล้วพี่มาว่าคิดไปเองเหรออืมกูบอกว่าการศึกษาสำคัญไม่เคยเชื่อกูหรอกไอ้เหี้ยหัวเลยกูวงไหนจัดเลยวะพี่ไอ้ที่นี่วงไหนสัตว์เลยวะไอ้เหี้ยเนี่ยเออมันวงไหนเหี้ยๆอะไรเนี่ยถ้ามันพิมพ์เงี้ยโอ้โหมึงนั่งวงในโซนที่ไม่มีสมองอ่ะเย็ดแม่ปวดหัวเลยกูไปนั่งในหูเราเขาบอกไม่ไอโอจีมันอ่านคอมเมนต์นั้นอะไอโอจีอ่านคอมเมนต์นั้นได้ยังงงอะสาดเสียเลยเจออย่างงี้บอกแล้วมันปั่นจนข่าวมันมั่วตัวไปหมดแล้วไปเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวหรอเดี๋ยวหรอครับไปเจไปหลังเขาวันนี้ขอตู้มันพูดกระตู้มันพูดเองนะก็นั่นแหละแล้วก็ตามมันแหละก็คงตามนั้นแหละครับก็คงตามมันแหละก็อย่างที่ผมพูดไปแหละคงไม่เหลือแล้วอ่ะเรือเพียงความรักไม่เหลือแล้วจริงๆก็จะล่วงนี่แหละวะก็อะไรขึ้นวะโอ้เปล่าไอ้นี่ไงไอ้แชทนั้นอ่ะไอ้เห็นเขาดูว่าตู้มันพูดกูไม่รู้ยังไงว่าอะไรวะว่าอะไรพี่ว่าไอ้นี่ไงที่บอกว่าอะไรแก๊งอะไรสูตรขาวขอทานคุยด้วยอะไรนัดคุยกับพวกกาเซียสเที่ยมันก็ไม่รู้แล้วก็บอกจะรวมหัวกันตี NTR แล้วชวนพี่ต๊อปเอาด้วยเขาไม่เอาแม่งงองแงอุหลุดชัดพูดเหรอพี่หรือมันคนดูพิมพ์พี่ไปดูกันคนดูพิมพ์มาพี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงพูดเลยหรอหน้าเป็นคนพูดว่าแบบเหมือนเราไปสั่งเหมือนเราไปบอกไอ้จีซีให้ตีเขาบ้างไม่ได้บอกว่ามีชวนซาเวียเอาด้วยบอกชวนซาเวียเอาด้วยอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นแชทไอ้กูมันเริ่มมันปรับไงวะมันเป็นแชทแบบว่าฟูสกินก่อนเหมือนเราอ่ะฟูสกินก่อนปะเราไปนัดจีซีกับคุณนัดทำไมไม่นัดทำไมซาเวียกินเหล้าสอนมากเลยเพื่อนเออบอกฟูสกินก่อนเพื่อนฟูสกินก่อนไอ้พี่มาเด็ดเนี่ยเหล้าเลยแล้วก็ปรับวินโดว์ทำอะไรโอ้ยเฮียฟูสกินก่อนวินโดว์เออแล้วก็ปรับหน้าเออช่างแม่งเถอะโดนเออไปไหมเหรอวะไปเถอะเฮียเล่นนี่เรื่องเกมแล้วเนี่ย